แอมพีรวัฒน์เปลี่ยนชื่อลูกเอาเคล็ดเร่งปั๊มทายาทคนที่สองหวังทันคลอดปีเสือแอมพีรวัฒน์เปลี่ยนชื่อลูกใหม่เอาเคล็ดลั่นเห็นผลทันตาเผยเร่งปั๊มทายาทคนที่สองหวังให้ทันคลอดปีเสือแพลนอีกคนเล็งต่อปีมาภรรยาเห็นชอบด้วยเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนขึ้นชื่อว่าเป็นคุณพ่อสายมูตัวจริงสำหรับดาราหนุ่มแอมพีรวัฒน์คุณนันวัฒน์นอกจากจะเปลี่ยนชื่อนามสกุลของตัวเองและภรรยาแล้วล่าสุดเจ้าตัวยังเปลี่ยนชื่อลูกชายใหม่ด้วยเพื่อเสริมเคล็ดความเป็นสิริมงคลทั้งนี้วันที่27พฤศจิกายนหนุ่มแอมได้ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมพิธีบวงสรวงซีรีส์คาเฟอีนเลิฟเสิร์ฟรักมาทักใจที่บอร์ซิกเนเจอร์ฟิล์มหมู่บ้านชวนชมภาค3นนทบุรีถึงเหตุผลที่เปลี่ยนชื่อใหม่ให้กับลูกชายพร้อมเผยแพลนเดินหน้าปั๊มทายาทคนที่2และคนที่3ได้ข่าวว่าเปลี่ยนชื่อลูกชายใหม่ใช่ครับจากเทวัชรวงศ์เป็นวินพวินพัทรแปลว่าเจ้าแห่งภพที่ดีงามและประเสริฐในโลกเหตุผลที่เปลี่ยนเพราะว่าชื่อนี้ผมรอคนตั้งชื่อมานานมากคิวเขายาวประมาณ3ปีกว่าล่าสุดในช่วงโควิดผมก็ถามว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวลูกชายผมลูกผมโตจะ4ขวบแล้วเขาก็เลยตั้งให้จนได้ชื่อและได้เลิกพอดีก็เลยเปลี่ยนทั้งชื่อเล่นและชื่อจริงเลยเกี่ยวกับการเสริมมงคลด้วยไหมช่วยเกี่ยวกับว่าเด็กคนนี้ควรจะต้องใช้ชื่อตัวอักษรอะไรนำดาวอะไรเด่นแต่พอเปลี่ยนมาก็เป็นคนละคนเลยนะครับตอนแรกคือเป็นเด็กติดแม่พอเปลี่ยนปุ๊บติดพ่อเลยแม่บอกว่าเปลี่ยนกลับได้ไหมเนี่ยหัวเราะผมเป็นคนค่อนข้างเชื่อเรื่องพวกนี้ 100% เพราะถ้าไม่เชื่อก็คงไม่เปลี่ยนเพราะเราก็เปลี่ยนกันทั้งบ้านเลยครับแล้วกับแพลนปั๊มลูกคนที่2ยังสู้ต่อไหมคนที่สองสู้ต่อครับผมจะต้องเอาลูกปีเสือให้ได้คนหนึ่งพยายามอยู่ครับแล้วก็ปีม้าอีกคนหนึ่งคือปี2565กับปี2569ที่ตั้งใจเอาไว้ว่าอยากมีแต่ว่าเราก็ไม่อยากที่จะทำแบบผสมเทียมอยากให้เป็นธรรมชาติดีที่สุดทำไมถึงอยากมีลูกเยอะจริงๆถ้าผมเหลือเยอะกว่านี้ผมก็อยากจะมีลูกสัก10คนเราอยากมีลูกเยอะๆด้วยเหตุผลก็คือถ้าลูกคนเดียวเขาโตไปแล้ววันหนึ่งถ้าเราที่เป็นพ่อแม่ไม่อยู่แล้วหรือพ่อแม่ไม่สบายยังมีพี่น้องคนอื่นวิ่งไปช่วยได้ผมว่ามันเป็นเรื่องของการดูแลแต่ไม่ได้หมายความว่าลูกจะต้องกลับมาดูแลเราแค่ว่าการมีลูกห่างกันพ่อมันก็ไม่เหงาอ่ะเดี๋ยวพอคนโตเริ่มโตคนที่สองกำลังมามันก็อยู่ในช่วงจังหวะที่ยังจะจบไม่จบแต่เขาก็ยังอยู่กับเราพอสุดท้ายแล้วคนที่ห่างไกลที่สุดก็จะกลายเป็นลูกที่ติดเราทั้งที่คนโตและคนกลางไปแล้วซึ่งภรรยาคิดเหมือนกันก่อนหน้านี้ลูกหลุดไปถึง3ครั้งภรรยาเสียกำลังใจไหมจริงๆเขาก็เสียใจพอมันหลุดหลายครั้งเขาก็เริ่มคิดเยอะแต่ผมบอกว่าไม่เป็นไรของอย่างนี้เราก็ต้องรอมันอาจจะยังไม่ถึงเวลามามันก็ไม่มาแต่พอถึงเวลามาเราก็ทำให้ดีที่สุดทุกวันนี้ผมก็รออยู่ตอนนี้กำลังตั้งเป้าว่าทำยังไงก็ได้ต้องให้ติดก่อนคอเหลือเวลาอีกประมาณ1เดือนเต็มๆซื้อเครื่องตรวจวันตกไข่มาเรียบร้อยแล้วมีไปบนบานบ้างไหมไม่บนถ้าจะมายังไงก็มาผมเชื่ออย่างนั้นนะดวงจะมียังไงมันก็มีแน่นอนต่อให้คุณป้องกันดีแค่ไหนก็มีครับถ้าดวงจะมีลุ้นกันไปตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเปิดอู่ในช่วงเดือนนี้แหละเพราะถ้าเลยเดือนนี้มันก็จะไม่ทันปีเสือเนอะผมอยากได้ลูกปีเสือจริงๆตอนนี้เริ่มกลับมาทำงานตามปกติแล้วใช่ไหมตอนนี้ทุกกองก็เร่งถ่ายทำเราก็ต้องเคลียร์ของเก่าก่อนเพราะว่าละครที่ค้างอยู่ช่วงโควิดและช่วงก่อนโควิดเริ่มกลับมาถ่ายทำแล้วเรียกว่าเร่งปิดกันพอสมควรผมมี2เรื่องคือเรื่องปางเสน่หากับเขยบ้านไร่
ะใภ้ไฮโซถามว่าใจชื้นไหมที่งานกลับมาแล้วผมดีใจแทนหลายหลายคนเพราะว่าพี่ๆน้องๆในวงการช่วงโควิดไม่มีงานทำก็ทำให้สะดุดแล้วมันก็ไม่ได้สะดุดแค่เฉพาะในวงการเราแต่สะดุดกันทั้งประเทศจริงๆเลยดีใจที่ทุกคนเริ่มกลับมาฟื้นตัวครอบครัวเริ่มราบรื่นขึ้นแสดงว่าไม่ได้กลับไปเป็นไรเดอร์แล้วไม่ได้ขับเลยตั้งแต่มีข่าวว่าเราไปขับรถใช่ไหมคราวนี้พอคนไปขับเยอะมันก็กลายเป็นเค้กชิ้นเท่าเดิมแต่ว่าคนกินเยอะขึ้นพอคนกินเยอะขึ้นรายได้ก็เลยไม่ได้ดีเท่าที่ควรแต่ว่าไรเดอร์มืออาชีพเขาก็ยังมีกันอยู่ครับเมียทนายตั้มไม่ทนโพสต์เดือดฟาดนายชัยพลเมื่อวันที่27พฤศจิกายน64ภรรยาของทนายตั้มทนายความชื่อดังได้โพสต์ลงในเพจกลุ่มของทนายตั้มกรณีช่วยทำคดีให้ลุงพลโดยระบุว่าเอาจริงๆทุกปีวันเกิดเราสามีจะให้ความสำคัญเราจะอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาเสมอเรียกว่าทุกปีตลอด20กว่าปีที่คบกันมาเลยดีกว่าไม่เคยขาดสักปีมาปีนี้ด้วยสถานการณ์ทำให้นัดคดีได้ยากวันนั้นจึงตรงกับวันเกิดเราอยู่ด้วยพอดีสามีหันมาถามว่าได้หมายราบยักหน้าเพราะเรารู้ว่าสำหรับทนายตั้มงานสำคัญที่สุดเราเข้าใจได้เราต้องเสียสละปล่อยให้สามีไปทำงานแต่ในใจลึกๆก็มีนิดนึงว่าปีนี้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะอันนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่สิ่งที่จะพูดคือทนายตั้มเนี่ยทำงานด้วยใจนะใจเป็นหลักเราเป็นคนชัดเจนงานไหนเราทำเรารับผิดชอบเต็มที่แม้จะได้เงินไม่ได้เงินอันไหนเป็นงานช่วยก็คือช่วยทนายตั้มเข้ามาในคดีลุงพลเรียกว่าลุงพลกำลังขาลงแล้วนะตอนช่วงดังๆพีกเราไม่เคยเข้ามาเลยและการเข้ามาตรงนี้ลุงพลเป็นคนขอความช่วยเหลือมาเองด้วยนะเราเข้ามาช่วงที่แกเริ่มไม่ดีกระแสไม่ดีแล้วนะการที่เราเข้ามาช่วยก็เหมือนปกป้องลุงพลแล้วนะช่วยเรียกหาช่วยพิสูจน์ความยุติธรรมให้ต้องเดินทางไกลมากๆทุกครั้งต้องไปขึ้นเขาต้องฝากกระแสลบโดนว่าไปด้วยซึ่งทนายตั้มไม่เคยท้อก็เดินหน้าทำหน้าที่ทนายตัวเองไปแต่ถ้าใจมันได้ว่าทางลุงพลเต็มที่กับเราปกป้องทนายตั้มจากทางโซเชียลบ้างน่าจะเป็นการดีนะไม่ใช่ว่ามีคำถามไม่รู้จบเกี่ยวกับว่าทนายตั้มได้เงินทำคดีนี้เยอะเพราะน่าจะดูจากความทุ่มเทของทนายอะนะก็ปล่อยให้เขาพูดเขาว่าเขามีคำถามคาใจทั้งที่ลุงกับป้ารู้ดีที่สุดว่าให้หรือไม่ให้เงินเรามาทำให้เรื่องเงินมาเป็นประเด็นสำคัญกว่าการที่ทนายลงมาช่วยป้ากับลุงด้วยใจนี่นะพอคนถามลุงจะตอบไม่ได้และก็พูดอะไรจับใจความสำคัญไม่ได้เลยแต่มีบอกนะทุกอย่างในโลกต้องใช้เงินทั้งนั้นแหละกำกวมองงใช่ครับไปทำคดีทุกครั้งขับรถไปเติมน้ำมันคัดใช้ใจไปขอเขาเติมก็ไม่ได้แต่เราก็ทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้เลยคะเนี่ยงงไปหมดแล้วลุงโยนให้มาถามทนายตั้มเองบอกว่าตามที่ทนายตั้มตอบอย่ามาถามผมเอาเรื่องแบบนี้มาให้เราตอบทางเดียวได้ยังไงล่ะนี่คือคำตอบคือก็งงเป็นเราก็คิดว่าให้เงินมาแต่ไม่กล้าบอกว่าให้อธรรมนองนั้นเพราะดูมันพูดยากมากกบยากจริงๆแค่บอกว่าไม่ให้เงินทนายตั้มเป็นชั่วโมงยังพูดออกมาไม่ได้คนเราจะคบหากันมันต้องชัดเจนต้องจริงใจก่อนอันดับแรกเป็นเราถ้าคนที่ยื่นมือมาช่วยเราโดนคนทางเราหรือ FC ของเราเข้าใจผิดแม้แต่น้อยในทางไม่ดีเราจะรีบปกป้องและเคลียร์ความจริงให้กระจ่างโดยเร็วที่สุดไม่รีรอเพราะนี่เป็นการแสดงความจริงใจโดยไม่ต้องใช้เงินทองใดๆใช้ใจใช้ความรู้สึกได้เลยคุณว่ามันคุ้มค่ากับความเหนื่อยความเสียสละของเราไหม
ในฐานะหลังบ้านทนายตั้มขอออกมาปกป้องสามีนะคะเราไม่เคยได้เงินจากคดีลุงพลและดิฉันไม่เคยยุ่งวุ่นวายในโลกโซเชียลนี่เป็นข้อความแรกข้อความเดียวจากหลังบ้านทนายตั้มและบอกตรงนี้เลยนะคะว่าไม่เคยมีนามแฝงเป็นใครทั้งสิ้นค่ะอย่าเลอะเทอะดิฉันกล้าพอที่จะพูดความจริงทั้งหมดอย่างเช่นวันนี้ไม่มีมาพูดดวกวนปล่อยให้คนคิดไปเองปล่อยให้พูดกันไปมั่วๆจนเรื่องราวมันบานปลายขนาดนี้บางงานทำก็ได้ทั้งเงินทั้งใจบางงานทำไปเสียทั้งเงินเสียทั้งใจจริงๆความคิดเห็นชาวโซเชียลขอบคุณค่ะ Workpoint 23